ไปปีใหม่แล้วนะคะตอนนี้หลายกระทรวงก็มอบของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนนะคะมาถึงคิวของกระทรวงแรงงานกันบ้างน,นะคะมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องแรงงานลูกจ้างนายจ้างรวมถึงประชาชนทั้งการรักษาพยาบาลเงินทดแทนพัฒนาอาชีพค่ะ พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบของขวัญผู้ใช้แรงงานลูกจ้างนายจ้างและประชาชนในชื่องานคนไทยสุขสันต์ของขวัญปีใหม่2,562จากใจกระทรวงแรงงานภารกิจหลักกระทรวงแรงงานคือจัดหางานให้คนไทยเพิ่มทักษะและคุ้มครองสวัสดิการแรงงานความปลอดภัยการรักษาพยาบาลในระบบประกันสังคมของขวัญที่มอบให้แรงงานมี5ชิ้น5สุขนะคะมาดูกันค่ะว่าชิ้นแรกนะคะก็คือสุขจิต เป็นการขยายสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการในส่วนราชการรวมถึงลูกจ้างของสมาคมมูลนิธิและองค์กรต่างประเทศกว่า1ล้านคนให้ได้รับสิทธิ์ตามพรบเงินทดแทนฉบับใหม่ส่วนชิ้นที่2นะคะคือสุขใจค่ะพัฒนาช่างประจําชุมชนเพื่อให้บริการคนในชุมชนได้แก่ช่างไฟฟ้าประปาแอร์ซ่อมรถปูกระเบื้องรวมแล้วกว่า14,00 0คนใน8 1 9 6 2ชุมชน ชิ้นที่3คือสุขสบายผู้ประกันตน13ล้านคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์รักษาทุกที่โรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เอกชนทั่วประเทศใน72ชั่วโมงแรกนะคะโดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่พกบ,บัตรประชาชนเท่านั้นชิ้นที่4ค่ะคือสุขล้นคนไทยมีงานทำทั้งไทยและต่างประเทศแล้วกว่า95,000อัตราผ่านตู้งานจบ จ็อบบ็อกซ์นะคะก็เป็น500ตู้ทั่วประเทศแล้วก็ศูนย์บริการจัดหางานรวมถึงโมบายแอปพลิเคชันและชิ้นสุดท้ายคือสุขหันษาเป็นการพัฒนาทักษะออนไลน์เรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมีทั้งหมด170กว่าเรื่องค่ะก็มีแรงงานที่เข้ารับการพัฒนาทักษะแล้วนะคะมากกว่า286หลักสูตรก็จะรองรับอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยค่ะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะครับเดี๋ยวหน่วยงานต่างๆก็จะทยอยมีค,ความขวัญรับปีใหม่ให้ใ<ช>ใหกับประรชาชนชาวไทยนะครับ